ฉะฉับกระสูรว่าด้วยทำหกประการหกหมวดสมัยหนึ่งพระพุู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถับ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระพุู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายอันไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดพร้อมทั้งอัด ทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือรรหมวดหกหกหมวดพวกเธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระพุงมีพระภาคว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระพุงมีพระภาค จึงได้ตรัสดังนี้ว่าพวกเธอพึงทราบอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกหมวดวิญญาณหกหมวดผัสสะหกหมวดเวทนาหกหมวดตันหาหกก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ได้แก่อายตนะคือจักษุอายตนะคือโสตอายตนะคือขานะอายตนะคือชิวหาอายตนะคือกายอายตนะคือโมโนข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายในหกนั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้กล่าวแล้ว นี้ทำหมวดหกหมวดที่หนึ่งก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วได้แก่อายตนะคือรูปอายตนะคือเสียงอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือรสอายตนะคือโพธฐัพ อายตนะคือธรรมมารมข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเราอาศัยอายตนะดังนี้กล่าวแล้วนี้ทำหมวดหกหมวดที่สองก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือ บุคคลอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณอาศัยโสตะและเสียงจึงเกิดโสตะวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นจึงเกิดคานะวิญญาณอาศัยชิวหาและรสจึงเกิดชิวหาวิญญาณอาศัยกายและโพฏฐัพะจึงเกิดกายยวิญญาณ อาศัยมโนและธรรมมารมจึงเกิดมโนวิญญาณข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกนั่นเราอาศัยวิญญาณดังนี้กล่าวแล้วนี้ทำหมวดหกหมวดที่สามก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือ บุคคลอาศัยจักรสูและรูปเกิดจักสูวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษะอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษะอาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสาม เป็นภาษะอาศัยชิวหาและรถเกิดชิวหาวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษะอาศัยกายและโธพธิภพเกิดกายวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษะอาศัยมโนและธรรม,มารมเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะหกนั่นเราอาศัยผัสสะดังนี้กล่าวแล้วนี้ธรรมหมวดหกหมวดที่สี่ก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดเวทนาหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือ บุคคลอาศัยจักรสูและรูปเกิดจักสูวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา อาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยชิวหาและรสเกิดชิวหาวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา อาศัยกายและโสดพะเกิดกายวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอาศัยมโนและธรรมมารมณเกิดมโนวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดเวทนาหกนั่นเราอาศัยเวทนาดังนี้กล่าวแล้วนี้ทำหมวดหกหมวดที่ห้าก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดตันหาหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือบุคคลอาศัยจักสุและรูป เกิดจากสุ่วิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา อาศัยชิวหาและลิ้นเกิดชิวหาวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาอาศัยกายและโพัถพะเกิดกายวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจ,จึงมีตัณหาอาศัยมโนและธรรมารมเกิดมโนวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทน,นาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบหมวดตันหาหกนั่นเราอาศัยตันหาดังนี้กล่าวแล้วนี้ทำหมวดหกหมวดที่หกผู้ใดกล่าวว่าจักสุเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรจักสุย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแล ปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักสุเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จักสุจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่า รูปเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรรูปย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่า รูปเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จักสุจึงเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าจักสุวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรจักสุวิญญาณย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักษุวิญญาณเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จักษุจึงเป็นอนัตตารูป จึงเป็นอนัตตาจากสุวิญญาณจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าจากสุสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรจากสุสัมผัสย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม สิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจากสุสัมผัสเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จากสุจึงเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาจากสุวิญญาณจึงเป็นอนัตตา จากสุขสัมผัสจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเวทนาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จักสูจึงเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาจักสูวิญญาณจึงเป็นอนัตตาจักสูสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนา จึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรตัณหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตนั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้จากสุจึงเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาจากสุวิญญาณจึงเป็นอนัตตาจากสุสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตา ตันหาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าโสตเป็นอัตตาคําของผู้นั้นไม่ควรโสตย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าโสตะเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้โสตะจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าเสียงเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเสียงย่อมปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเสียงเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้โสตะจึงเป็นอนัตตา เสียงจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าโสตะวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรโสตะวิญญาณย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าโสตะวิญญาณเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนีโสตะจึงเป็นอนัตตาเสียงจึงเป็นอนัตตาโสตะวิญญาณจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่า โสตสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรโสตสัมผัสย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้น คำของผู้ที่กล่าวว่าโสตะสัมผัสเป็นอัตตนั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้โสตะจึงเป็นอนัตตาเสียงจึงเป็นอนัตตาโสตะวิญญาณจึงเป็นอนัตตาโสตะสัมผัสจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว,ว่าเวทนาเป็นอัตตา คำของผู้นั้นไม่ควรเวทนาย่อม,ปร,ม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 ,อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้น จึงไม่ควรด้วยประการชนีโสตะจึงเป็นอนัตตาเสียงจึงเป็นอนัตตาโสตะวิญญาณจึงเป็นอนัตตาโสตะสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าตัณหาเป็นอตตาคำของผู้นั้นไม่ควร ตันหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตันหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ โสตะจึงเป็นอนัตตาเสียงจึงเป็นอนัตตาโสตะวิญญาณจึงเป็นอนัตตาโสตะสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนาตาัตตาตัณหาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าคานะเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควร คานะย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าคานะเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ ขานะจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่ากลิ่นเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรกลิ่นย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ากลิ่นเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้คานะจึงเป็นอนัตตากลิ่นจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าคานวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควร คานะวิญญาณย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าคานวิญญาณเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควร ด้วยประการชนีคานะจึงเป็นอนัตตากลิ่นจึงเป็นอนัตตาคานะวิญญาณจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าคานะสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรคานะสัมผัสย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแล ปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าคานะสัมผัสเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้คานะจึงเป็นอนัตตากลิ่นจึงเป็นอนัตตา คานวิญญาณจึงเป็นอนัตตาคานสัมผัสจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเวทนาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม สิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนีคานะจึงเป็นอนัตตากลิ่นจึงเป็นอนัตตาคานะวิญญาณจึงเป็นอนัตตา คาณะสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรตัณหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม สิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตนั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้คานะจึงเป็นอนัตตากลิ่นจึงเป็นอนัตตาคานวิญญาณจึงเป็นอนัตตา คณะสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาตัณหาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าชิวหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรชิวหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าชิวหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ชิวหาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่ารถเป็นอัตตา คำของผู้นั้นไม่ควรรถย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ารถเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควร ด้วยประการชนี้ชิวหาจึงเป็นอนัตตารถจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าชิวหาวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรชิวหาวิญญาณย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าชิวหาวิญญาณเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ชิวหาจึงเป็นอนัตตารถจึงเป็นอนัตตาชิวหาวิญญาณ จึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าชิวหาสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรชิวหาสัมผัสย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าชิวหาสัมผัสเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ชิวหาจึงเป็นอนัตตารถจึงเป็นอนัตตาชิวหาวิญญาณจึงเป็นอนัตตาชิวหาสัมผัสจึงเป็นอนัตตา ผู้ใดกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเวทนาย่อม,ปร,ม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 ,อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้น คำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนีชิวหาจึงเป็นอนัตตารสจึงเป็นอนัตตาชิวหาวิญญาณจึงเป็นอนัตตาชิวหาสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่า ตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรตัณหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่า ตันหาเป็นอัตตนั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้ชิวหาจึงเป็นอนัตตารสจึงเป็นอนัตตาชิวหาวิญญาณจึงเป็นอนัตตาชิวหาสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาตันหาจึงเป็นอนัตตา ผู้ใดกล่าวว่ากายเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรกายย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่า กายเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนีกายจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าโพธัพพะเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรโพธัพพะย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าโพธิัพะเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้กายจึงเป็นอนัตตาโพธิัพะจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่า กายวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรกายวิญญาณย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้น คำของผู้ที่กล่าวว่ากายวิญญาณเป็นอัตตนั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้กายจึงเป็นอนัตตาโพธิัพะจึงเป็นอนัตตากายวิญญาณจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่ากายสัมผัสเป็นอตตา คำของผู้นั้นไม่ควรกายสัมผัสย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ากายสัมผัส เป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้กายจึงเป็นอนัตตาโพธัพะจึงเป็นอนัตตากายวิญญาณจึงเป็นอนัตตากายยสัมผัสจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควร เวทนาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ กายจึงเป็นอนัตตาโพธพ,พะจึงเป็นอนัตตากายวิญญาณจึงเป็นอนัตตากายสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรตัณหา ย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้ กายจึงเป็นอนัตตาโพธพ,พะจึงเป็นอนัตตากายวิญญาณจึงเป็นอนัตตากายสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนาตาัตตาตัณหาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่ามโนเป็นอตตาคำของผู้นั้นไม่ควร มโนย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควร ด้วยประการชนี้มโนจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าธรรมารมเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรธรรมารมย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าธรรมารมเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้มโนจึงเป็นอนัตตาธรรมารมจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่ามโนวิญญาณเป็นอัตตา คำของผู้นั้นไม่ควรมโนวิญญาณย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนวิญญาณ เป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้มโนจึงเป็นอนัตตาธรรมารมจึงเป็นอนัตตามโนวิญญาณจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่ามโนสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรมโนสัมผัสย่อมปรากฏ แม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนสัมผัสเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้มโน จึงเป็นอนัตตาธรรมารม์จึงเป็นอนัตตาโนวิญญาณจึงเป็นอนัตตามโนสัมผัสจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเวทนาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม ก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้มโนโจึงเป็นอนัตตาธรรมมารมจึงเป็นอนัตตา มโนวิญญาณจึงเป็นอนัตตามโนสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาผู้ใดกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรตัณหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉนี้มโนจึงเป็นอนัตตาธรรมมารมจึงเป็นอนัตตามโนวิญญาณจึงเป็นอนัตตา มโนสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนาตาัตตาตัณหาจึงเป็นอนัตตาดูกระพิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทาอันให้ถึงความตั้งขึ้นแห่งสักกายะดังต่อไปนี้แลบุคคลเล็งเห็นจักสุว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเราเล็งเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นจากสู่วิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นจากสู่สัมผัสว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นโสตะว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นเสียงว่านั่นของเรา นั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นโสตะวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นโสตะสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นตันหาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นคานาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นกลิ่นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นคานาวิญญาณว่านั่นของเรา นั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นคานะสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นชิวหาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นรสว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นชิวหาวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นชิวหาสัมผัสว่า นั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นกายว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเราเล็งเห็นโพธิภพะว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นกายวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นกายสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นมโนว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นธรรมารมว่านั่นของเรา นั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นมโนวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นมโนสัมผัสว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราเล็งเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา เล็งเห็นตันหาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราดูกระภิกษูทั้งหลายก็ปฏิปทาอันให้ถึงความดับสักกายะดังต่อไปนี้แหลบุคคลเล็งเห็นจักสู่ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นร sure ูปว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นจากสู่วิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นจากสู่สัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นโสตะว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นเสียงว่านั ai ai aw, aw, a t t a ่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นโสตะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเลงเห็นโสตะสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นคานะว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นกลิ่นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นคานะวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นคานะสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นชิวหาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นรถว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นชิวหาวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นชิวหาสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาว่านั a, a, ่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั a, a, ่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นกายว่านั a, a, ่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นโผฏฐพะว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นกายวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นกายสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นมโนว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เลงเห็นธรรมมารมณ์ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นมโนสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเรา เล็งเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราเล็งเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่อัตตาของเราดูกระรภิษุทั้งหลายบุคคลอาศัยจักษุและรูปเกิดจากสุวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภสษะเพราะภสษะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกข์・มิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำให้ทุบอกคร่ำครวนถึงความหลงจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอัุุขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัย เพราะอาทุคมะสุขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากรำ่ำไห้ทุบอกคร่ำครวนถึงความหลงจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัย เพราะอาทุคมะสุขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกขมิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากรำ่ำไห้ทุกอกคร่ำครวนถึงความหลงจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัย เพราะอาทุคมะสุขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยชิวหาและรถเกิดชิวหาวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำให้ทุบอกคร่ำครวนถึงความหลงจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัย เพราะอาทุขมะสุขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทาที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ดูกระพิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยกายและโพธพภะเกิดกายวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุก์มิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำให้ทุบอกคร่ำครวนถึงความหลงจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุคขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระรภิษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัย เพราะอาทุคมะสุขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยมโนและธรรมารมเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาสะเพราะภาสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมิใช่ทุกข์มิใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดจึงมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากรำ่ำไห้ทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงจึงมีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่ทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงมีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นยังไม่ละราคานุสัยเพราะสุขเวทนายังไม่บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนายังไม่ถอนอวิชชานุสัย เพราะอาทุคขมะสุขเวทนายังไม่ทำวิชาให้เกิดเพราะไม่ละอวิชาเสียแล้วจากเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยจักสุและรูปเกิดจักสุวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมีใช่ทุกข์มีใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติดจึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่รำ่ำไห้ไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงจึงไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมะสุขเวทนา ทำวิชาให้เกิดเพราะละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยโสตะและเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมีใช่ทุกมีใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติดจึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบาก ไม่ร่ำให้ไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงจึงไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุสัย นอนเนื่องอยู่ดูกระภิกษูทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบันเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาถอนอวิชานุสัยเพราะอาทุกข,ขมะสุขเวทนาทำวิชาให้เกิดเพราะละอวิชาเสีย แล้วจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ขในปัจจุบันได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยคานะและกลิ่นเกิดคานะวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้าง เป็นทุกขบ้างมีใช่ทุกข์มีใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติดจึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่รำ่ำไห้ไม่ทุบอกคร่ำครวญ ไม่ถึงความหลงจึงไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมะสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ ดูกระิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาทำวิชชาให้เกิดเพราะละอวิชชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุก์ในปัจจุบันได้ นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลอาศัยชิวหาและลิน้นเกิดชิวหาวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นภาษะเพราะภัษะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมีใช่ทุกข์มีใช่สุขบ้าง เขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติดจึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศไม่ลำบากไม่ร่ำไห้ไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงจึงไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันอทุกขมาสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นละราคานุสยัยเพราะสุขเวทนา บรนเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาถอนอวิชานุสัยเพราะอาทุกขมสุข,ขเวทนาทำวิช,ชาให้เกิดเพราะละอวิช,ชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระพิสุทั้งหลายบุคคลอาศัยกาย และโพดถภะเกิดกายวิญญาณความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกขบ้างมีใช่ทุกข์มีใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติด จึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่รำ่ำไห้ไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงจึงไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุคขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้น ความดับไปคุณโทษและที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนา ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาทำวิชาให้เกิดเพราะละอวิชชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระภิษุทั้งหลายบุคคลอาศัยมโนและธรรมารมเกิดมโนวิญญาณ ความประจวบของธรรมทั้งสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมีใช่ทุกข์มีใช่สุขบ้างเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่ชมเชยไม่ยึดติดจึงไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่ เขาอันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่รำ่ำไห้ไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงจึงไม่มีปฏิคานุสัยนอนเนื่องอยู่เขาอันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมทราบชัดความตั้งขึ้นความดับไปคุณโทษ และที่สลัดออกแห่งเวทนานั้นตามความเป็นจริงจึงไม่มีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ดูกระรภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลน,นั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาบรรเทาปฏิคานุสัยเพราะทุกขเวทนาถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนา ทำวิชาให้เกิดเพราะละอวิชาเสียแล้วจักเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันได้นั่นเป็นฐานะที่มีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะวิญญาณ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานสัมผัส ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหา ย่อมเบื 1, ่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพภะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายยวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายยสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโน ย่อมเบื่อน่ายแม้ในธรรมารมย่อมเบื่อน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อน่ายแม้ในตัณหาเมื่อเบื่อน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณรู้ว่าหลุดพ้นแล้วและทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชม ยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคและเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลังตรัสวัยาก์ภาสิทธนี้อยู่ภิกษุประมาณหกสิบรูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นแลจบฉะฉะกะสูตร